ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า 4Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนะครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนท้ายข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์ครับบางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับขอบคุณ Auto Lift Tech ด้วยนะครับมามามีเรื่องอะไรครับพี่เอ็กวันนี้จากตำนานสู่ปัจจุบันเนี่ยอ๋อก็จะมีเรื่องราวของรถยนต์ที่กำเนิดออกมาอาจจะเป็นสักรุ่นแรกนะครับที่ที่ทำให้คนจดจำแล้วก็ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับหลายๆรุ่นก็กำลังจะออกมาหลายๆรุ่นก็ได้รับความนิยมกันแล้วในตลาดครับเขาเรียกว่าเป็นรถยนต์ตำนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันมาบรรจบกันในวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาชมกันครับสำหรับคันแรกครับตำนานของ Fair Lady Z นะครับกับตัว 240Z กับ 370Z ครับแม้จะผ่านยุคมาแล้วนะครับอย่างต่อเนื่องต้องยอมรับว่าถ้าพูดถึงรถยนต์เขาบอกว่ามันต้องปี197กว่านะ240Z นี่เขาบอกว่าเป็น Queen of Retroเขาใช้ชื่อว่าเป็น Queen of Retro ด้วยสวดทรงนะครับก็เลยเป็น Queen of Retro แต่ออกมาในเวอร์ในณตอนนั้นออกมาหลายเวอร์ชันนะใช่ครับมี240 280ตัวสั้นตัวยาวใช่ใช่ฮะมี24 26 28ตามพัฒนาการของยุคนะแต่ถ้าเป็นในตลาดญี่ปุ่นเองเนี่ยจะเรียก Fair Lady Z ถ้าเป็นตลาดอื่นนอกญี่ปุ่นนะครับก็จะเรียกว่าตัว240Z 260Z หรือ280Z แล้วแต่มันจะมีสเปคที่ขายในอเมริกาเครื่องใหญ่มีหน้าตาอะไรต่างกันอะไรประมาณนี้ในญี่ปุ่นเองเนี่ยจะเรียก Fair Lady แต่หลายคนที่ใช้ในต่างประเทศเองก็เรียกตัวเองว่าเป็น Fair Lady เหมือนกันนะครับก็แสดงให้เห็นว่าแต่ก่อนที่จะถึงจุดนี้เนี่ยในต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกมาหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ซ่อมสร้างแล้วกำลังพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาในรถกลุ่มนั้นในยุค60เองเนี่ยค่ายฝรั่งรวมทั้งค่ายอเมริกันเนี่ยมองรถญี่ปุ่นเป็นรถแบบรถเกรด2อ่ะรถก๊อปปี้ราคาถูกสำหรับคันเล็กๆกระป๋องก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับรถญี่ปุ่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูถูกนะครับทางผู้บริหารของนิสสันหรือดัตสันเองในเวลานั้นสมัยนั้นนะฮะก็ส่งทีมงานเลยไปวิจัยข้อมูลไปเก็บข้อมูลเลยว่าจะทำยังไงให้ดึงใจตลาดใหญ่อย่างอเมริกาถ้าอเมริกาบอกโอเคทั่วโลกต้องโอเคกับแบรนด์ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับก็ทำการวิจัยโปรเจกต์นี้เขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แซดนะครับส่งโปรเจกต์แซดเนี่ยเข้าไปขายในอเมริกาแล้วได้รับการตอบรับดีเกินคาดดีมากเลยด้วยรูปทรงทรงรถที่เป็นหน้ายาวท้ายสั้นเนี่ยนะคือจริงๆแล้วมันเป็นต้นแบบของรถหน้ายาวท้ายสั้นนี่เขาเริ่มเลยอยู่ที่คุณโรสเตอร์ยุคแรกๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในสมัยต้องเริ่มการผลิตปี70นะ240Zกับเครื่อง L24 60แถวเรียง 2400cc 150กว่าแรงม้าสมัยนั้นก็ถือว่าแรงแล้วนะในยุคนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจนมาถึงรุ่นปัจจุบันที่เราให้เห็นกันก็คือณวันนี้โซสุดท้ายของ Fair Lady ก็คือในตระกูล 370Z ที่เห็นอยู่พัฒนามาจากตัว350ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆคือเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดของโครงสร้างภายนอกนะครับคือความยาวเนี่ยมีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับไม่ได้ยาวขึ้นกว่าเดิมมากนะครับแต่ว่าในเรื่องของความกว้างนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยมีการปรับให้ใหญ่ขึ้นในทุกมิติในตัว 370Z ก็จะเป็นเครื่อง VQ37VHR V6 3500cc 337แรงม้าณวันนี้ปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ปี09ขึ้นมาครับอย่างไฟหน้าของตัว 370Z ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวมุมแมลงนะครับแต่ถ้ามองภาพเส้นข้างเมื่อสักครู่นี้จอดเทียบกันนะครับด้านข้างจะเห็นได้ว่ามีกลิ่นอายและก็บุคลิกแบบลายเซ็นเดิมๆของตัว Fair Lady อยู่ยังมีเขาเรียกอะไรยังมี DNA อยู่ใช่ครับเนี่ยรูปนี้ยังเห็นอยู่ว่ามี DNA ตั้งแต่กระจกไอ้กระจกบานเล็กตรงหลังประตูข้างหลังก็จะเห็นแนวเส้นความลาดของกระจกหน้าความยาวของฝากระโปรงสะโพกหน้าแล้วก็ท้ายใหญ่สะโพกใช่ครับอย่างที่โบ๊ทบอกเลยก็คือเวสไลน์หรือสะโพกบั้นท้ายเนี่ยนะครับมีการปรับให้ดูแล้วกลมกลืนกันแล้วก็แต่มีความทันสมัยก็คือมือเปิดประตูนะฮะที่แล้วมันตามยุคตามยุคปัญหาอยู่แล้วครับผมให้ดูทันสมัยขึ้นผ่านคำหนึ่งคันจากค่ายนิสสัน
ก็ยังอีกคันก็ยังอยู่ในค่ายนิสสันครับเมื่อกี้เราบอกว่านิสสันเฟอร์เรดี้คือ Queen of Retro คราวนี้มาดู King of Retro บ้างครับในขณะเดียวกันอาจจะเป็นยุคเดียวกันเลยก็ได้นะครับในการพัฒนารถยนต์นะครับที่เน้นในเรื่องของความเป็นสปอร์ตนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสปอร์ตแบบคล้ายๆซุปเปอร์คาร์เป็นสปอร์ตแบบกึ่งซีดานนะครับแต่ว่าเป็นรถสไตล์คูเป้นะครับก็คือตัว Skyline 40นะครับเขาเรียกว่านิสสัน 2000 GTR ครับเป็นกำเนิดของตัวสกายไลน์ในปัจจุบันแต่จริงแล้วก่อนจะมาถึงตัว40เนี่ยมีการพัฒนาการมาจากปิ้นมอเตอร์นะใช่ปิ้นมอเตอร์แล้วก็ตอนนั้นยังไม่ใช่นิสสันนะฮะยังไม่ใช่ดัสสันด้วยนะครับคือบริษัทเนี้ยชื่อเขาคือปิ้นมอเตอร์ครับผมพัฒนามาสู่40เขาใช้คำว่าสกายไลน์มาก่อนครับเส้นขอบฟ้าเนี่ยแล้วก็พัฒนาได้รับความนิยมจริงๆก็คือตัวนี่แหละ KGC 40ครับผมนะครับในชื่อ Skyline เหมือนกันก็มีทั้งบอดี้ที่เป็นตัว2ประตูแล้วก็4ประตูครับนี่บอกว่าเป็น King of Retro เพราะว่าหายากมากใช่ฮะแล้วก็ราคาแพงมากนะตอนนี้เอาง่ายๆตัวนี้ตอนนี้ราคามันน่าจะแพงกว่า GTR พอๆกับ R34 เนี่ยแล้วตัวสุดท้ายของ Skyline ที่เรียกเส้นขอบฟ้าจริงๆก็คือตัว Nissan Skyline ตัว R34 ครับนะครับตัวเก่า40เนี่ยนะก็เริ่มขึ้นผลิตตั้งแต่ปี69ก็เริ่มตั้งแต่เครื่องรหัส S20 สังเกตไหมว่าตัว240จะเป็นรหัส L ครับตัวนี้ก็เป็นรหัส S20 6สูบแถวเรียงเหมือนกัน 2000cc 160แรงม้านะปี69พอขยับมาถึงตัวล่าตัวสุดท้ายที่เรียกว่า Skyline ดีกว่าจริงๆแล้วหลายคนอาจสับสนว่าก็มี GTR อีกตัวนึง GTR เขาไม่เรียก Skyline แล้วเขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็น GTRยกระดับชั้นหนึ่งแล้วอีกชั้นหนึ่งครับขยับจากรถสปอร์ตให้พยายามจะให้ขึ้นมาเป็นซุปเปอร์คาร์ให้ได้ครับนะเราความเข้าใจเรานะทุกวันนี้นะถ้าเป็นรถสปอร์ตก็สุดอยู่ที่เนี่ยนิสสันสกายไลน์ R34 นะครับ R34 ก็มีต่อท้ายว่า GTR เหมือนกันเพราะมีในรุ่นที่ผลิตออกมาเป็น GTS ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อก็มีเป็น GTR ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองครับประมาณนี้แน่นอนในปี99Skyline R34 ก็ออกมาในเครื่องยนต์ RB26 DETT นะครับ6สูบแถวเรียง 2600cc 276แรงม้านั่นเองครับมาถึงค่ายฝรั่งบ้างนะครับอย่างค่ายอเมริกันครับ Ford Mustang นะครับจากจุดกำเนิดนะครับในยุค60นะครับช่วงปลายนะครับที่เราเห็นเลยก็คือเป็นช่วงปี69นะครับกับเครื่องยนต์ V8 7.0 ลิตรโดยประมาณนะครับ375แรงม้านะครับเมื่อเทียบกับในยุคปัจจุบันนะครับที่เรียกว่าเป็นซิกเจนแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครับมีการปรับลดลงมาเหลือ 5,000cc นะครับแต่กำลังแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น435แรงม้านะครับจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง cc ลดลงแต่กำลังเพิ่มขึ้นนะครับขนาดตัวถังมีความยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความกว้างความสูงแน่นอนว่าในทุกมิติของตัวรถเนี่ยนะครับยกรถยุคใหม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตามลักษณะของการใช้งานที่ใหญ่ขึ้นนะครับถนนที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สมรรถนะที่สูงขึ้นนะครับรถทุกรุ่นใหญ่ขึ้นหมดนะครับมีอะไรที่แตกต่างไหมครับเป็น first gen ครับมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าก็มีการปรับรูปร่างหน้าตาให้มันดูทันยังทำให้มันดูทันสมัยขึ้นครับนะครับก็เป็นคือเขาพัฒนามาหลาย generation มากครับนะครับไฟท้ายยังเป็น3ขีดเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกว่าเขามีความคงเอกลักษณ์แล้วก็โลโก้ที่เป็นรูปม้าเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็มันคือ Mustang ตัวกำเนิดแต่ถ้าเห็นว่ามีหูช้างหลังพยายามปรับเหลี่ยมมุมให้มีคล้ายกันแต่จริงๆนะตัวนี้มันเป็นท้ายลากถ้าไปเทียบกับตัว Fastback ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากใช่ฮะใช่ตัวนี้ก็ไปเทียบกับตัวเป็นตัวคูปธรรมดาที่เขาเรียกว่าเป็นตัวคลาสสิกปี1965ตัวที่แพงที่สุดใน Mustang Mark 1ก็คือ1965 Convertibleแต่จริงๆแล้วถ้าเป็น Mustang เวอร์ชันปัจจุบันนี้ต้องเทียบกับตัว Fastback ครับมันถึงจะเรียกว่าพิกัดใกล้เคียงรูปทรงใกล้เคียงกันเพราะมีออกมา2ตัว Mustang ยุคเก่าแล้วมีตัวที่เป็นคลาสสิกธรรมดากับตัวนึงก็คือ Fastback ใช่ Fastback จะคันใหญ่กว่าคือเป็นต้นกำเนิดของคำว่า Shelby GT 500ไงครับผมตัวเล็กก็คือ GT 350แล้วก็มี GT 500ครับที่ตัวสำนักแต่ง Shelbyเอาออกไปแต่งเองไม่ได้ทำโดย General Motor ก็เหมือนกับ Benz กับ AMG อ่ะถ้าเป็น Mustang ก็ต้อง Shelby เอาไปแต่งอ่ะมาผ่านมาอีกค่ายเลยดีกว่าที่อยู่ค่ายฝรั่งเหมือนกันกับ Chevrolet Camaro ครับโห Camaro นี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทเดียวกันนะ General Motor GM ให้ดูพัฒนาออกมาคือณยุคนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่ารถ
ในตำนานเนี่ยจริงๆนะเนี่ยมันมีอยู่แค่คามาโร่คันนี้ทำออกมาเพราะว่าพี่ใหญ่ประสบความสำเร็จมากก็คือเจ้าคอร์เวตสิงเลครับพอสิงเลประสบความสำเร็จปุ๊บเนี่ยตัวเจอร์รี่มอเตอร์ก็พยายามจะผลักดันในตัวเชฟโรเลตออกมาไม่ว่าจะเป็นหลายๆรุ่นเองก็ตามแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นตัวอิมพาล่าอะไรผมว่าก็ในระดับหนึ่งแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยคนอเมริกันต้องการในเรื่องของอเมริกันมาสเซลเป็นเรื่องของเครื่อง V8 ความจุ CC เยอะๆที่เขาเรียกกันว่าเป็นแบบแนวแบบคิวบิกอินช์แล้วก็ทอร์กเยอะๆวิ่งแล้วมันต้องกระจุยกระจายก็เลยผลักดันเจ้าคามาโร่ออกมาในตอนแรกอ่ะรูปไปไหนอ่ะไม่ขึ้นอ่ะรูปไม่ขึ้นอ้าวไม่เป็นไรงั้นเราข้ามใหม่ตัวเลยดีกว่ากลับมาที่ค่ายญี่ปุ่นมาดูเปรียบเทียบอย่างที่บอกว่า first gen กับ generation ปัจจุบันกับตระกูล Honda บ้างอ่ะมารูปมาฮะ Honda เจ้า NSX ใช่มั้ยใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นอาจจะเป็นแค่รุ่นเดียวของรถญี่ปุ่นนะครับที่คือซุปเปอร์คาร์นะครับสำหรับ NSX เวอร์ชั่นแรกไม่เคยเห็นตัวจริงเลยอ่ะตัวปัจจุบันเนี่ยหลายตัวปัจจุบันใครบอกไม่เห็นพี่บอสก็ไม่ได้ไปงานที่ญี่ปุ่นไงตัวเมเซ่เหรอตัวเมเซ่เนี่ยมีจอดโชว์อยู่ที่ยังไปถ่ายรูปคู่มาเลยอ๋อเออตรงกลางจอดอยู่ยืนดูอยู่อย่าง NSX เวอร์ชันแรกเนี่ยก็คือเกิดมาในยุค90นะครับแล้วก็อย่างที่เรายุค90ที่เราเคยเห็นแล้วใช่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ NA นะครับ 3.2 ลิตร290แรงม้าแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบรวมทั้งมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเสริมสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือมีการเสริมกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นยุคใหม่ของรถซูเปอร์คาร์ละครับซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ในยุคใหม่เนี่ยจะเอามอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยแล้วนะครับแต่เวลาที่คุยเนี่ยเขาบอกว่า NSX รุ่นแรกเนี่ยเป็นรถคันเดียวที่ผมยอมรับในประเทศไทยที่ซื้อแล้วไม่ขาดทุนราคาขึ้นซื้อออกมาครั้งแรกก็4.2 ล้านใช่วันนี้ขายอยู่4.5 ล้านใช่โอ้โหกำไรแล้วถ้ามือเดียวครอบครองตั้งแต่ฮอนด้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับฮอนด้าออโต้มอบิลประเทศไทยถ้าซื้อแต่ตอนนั้นนะแล้วเป็นมือเดียวตอนนี้นะเก็บไว้นะแล้วเป็นสีแดงนี่นะผมว่าราคายิ่งพุ่งยุคนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับโดนบังคับอ่ะเจ้าของโชว์รูมฮอนด้าต้องซื้อคนละคันเก็บไว้เรามาดูสเปคกันนะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ย 3.2 ลิตร290แรงม้าเทียบกับปัจจุบันก็คือ 3.5 ลิตรนะครับมี CC เพิ่มขึ้นมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาเสริมแล้วก็กำลังอยู่ที่ประมาณ500แรงม้านะครับฐานล้อกว้างยาวขึ้นนะครับแล้วก็ความยาวของตัวรถก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความสูงถือว่าใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากถือว่าใกล้เคียงกันถือว่าแบบอันนี้เป็นพิมพ์เขียวตัวแรกมาเลยอ่ะตัวที่เป็นเครื่องยนต์วางกลางใช่ไหมกลางลำวางกลางขับเคลื่อนล้อหลังในตัวใหม่ก็ยังอยู่ในตำแหน่ง mid engine เหมือนกันเป็น mid rear นะครับเป็น mid rear คือกลางครอบไปทางหลังใช่ครับไม่แต่ว่าดูเด็ดดูหน้าตาดูไฟดิก็เหมือนกับแบบรอบพิมพ์เขียวเข้ามาเลยก็ยังมีกลิ่นอายอยู่เห็นก็ยังนึกออกพอจำเขาได้ว่าเออมันคือ NSX นั่นเองนะครับอย่างพอเอาเครื่องยนต์ไปไว้ด้านตรงกลางของตัวรถเนี่ยด้านหน้ารถถูกปรับให้เป็นทรงริมให้มันเตี้ยลงได้นะครับแหวกอากาศแล้วก็ตัวซุ้มล้อก็ปูดขึ้นมาด้านข้างนะครับแหวกอากาศผ่านเรื่องรถเร็วอีกหนึ่งค่ายโตโยต้าบ้างสิไปดูโตโยต้ากันครับสำหรับซูเปอร์นะครับมีคนบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวจริงแล้วก็จะได้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับในปี18คือปีหน้านะครับแต่ว่าจุดกำเนิดของเขานะครับมาจากยุคที่ซูเปอร์เองจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เป็นซูเปอร์แท้ๆมันพัฒนาการนะครับในรุ่นย่อยของเซริก้าอีกทีนึงนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่น A40 นะครับในรหัสMA45 ในปี78นะครับแต่อันนี้ผมว่ามันเป็นภาคต่ออันนี้มันเป็นภาคต่อจริงๆแล้วซูเปอร์เนี่ยมันมีตัวโฉมแรกที่เป็นทรงคล้ายๆ240ครับมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ข้อมูลมาจากในเว็บไซต์ผมว่าอันนี้เขาเอาตัวนี้จริงๆมันต้องเป็นต้นกำเนิดเซริก้าใช่ครับนะครับเจ้าบอดี้นี่นะใช่มันไม่ใช่ต้นกำเนิดของซูเปอร์แต่ซูเปอร์จริงๆมันน่าจะมาจากตัว 2000GT มากใช่คือตัว 2000GT คือตัวเริ่มต้นนั่นแหละที่เป็นไฟหน้ากระจกเลนกลมๆทรงคล้ายๆ240หน้ายาว ในยุคเดียวกับนิสสันนี่ก็ทำมาแข่งกันไม่ใช่คันนี้อันนี้มันข้อมูลไม่ใช่แล้วคือเซริก้าคือซูเปอร์เองเนี่ยชื่อที่เขาเอามาใช้ซูเปอร์ครั้งแรกเนี่ยคือรุ่นย่อยของเซริก้าครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพัฒนาการเนี่ยมันมาก่อนหน้านั้นที่พี่บอมพี่โบ๊ทบอกถูกต้องนะครับแต่ว่าชื่อทางการค้าเนี่ยเขามาเปลี่ยนเซริก้าซูเปอร์มันใช้ในรุ่นนี้ใช้ในรุ่นนี้เวลาคนไปเซิร์ชข้อมูลหามาก็เลยออกมาเป็นบอดี้นี้ครับผมไม่เป็นไรก็ให้ดูได้เหมือนกันในสมัยยุคนั้นก็แน่นอนรุ่งเรืองในเครื่องยนต์
สุดแรงสมัยนั้นก็คือเครื่อง 5M รหัส M นะฮะครับรหัส M นั่นเอง 5M GE เนี่ยตัวนี้6สูบแล้วก็มาเป็น 7M GTE 7M เนี่ยจะมีระบบอากาศเข้ามาแล้วเป็นอีกยุคนึงขยับขึ้นมาอย่างในวันนั้นเนี่ยเป็นเครื่อง6สูบแถวเรียงนะซิงเกิลโอเฮดแคมชาร์ฟ 2.8 ลิตร 175 แรงม้านะครับแล้วก็ในยุคใหม่นะครับคาดว่าก็จะอยู่ในประมาณเครื่อง V6 นะครับคาดว่านะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังเครื่องยนต์เกิน500แรงม้าสมัยนั้นเนี่ยเครื่องยนต์นี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะ6 single OHC ไม่มีดอทแคมเดียวใช่ไม่ใช่เป็น OHC อยู่ OHC ไม่มีคำว่าดอทครับที่คนไทยคนบางคนเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดอทแต่มันไม่ได้อ่านว่าดอทแบบอย่างนั้นนะที่มันอ่านว่าเครื่องคือดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนั่นเองครับแต่สมัยนั้นยังเป็นยังไม่มีดีแค่จะเป็นโอเอสซีอยู่ครับนี่แคมเดียวเนี่ยได้เห็นรูปยิ่งใช่เลยนะเป็นเซริก้านะใช่ฮะอ่ะก็ให้ดูว่าความพัฒนาการพัฒนาการของรถสปอร์ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็รอลุ้นกันได้เลยกับซูเปอร์ใหม่ครับนะอย่าบอกว่าไม่เห็นตัวจริงนะเพราะวันนั้นที่งานตัวเบสเซ่ซูเปอร์ก็จอดอยู่นะนึกอยู่มีอยู่ซูเปอร์ก็จอดอยู่อ่ะมาฝากคุณผู้ชมนะในเบรกนี้นะครับให้ทราบเรื่องราวนิดนึงว่าอดีตถึงปัจจุบันรถสปอร์ตหลายค่ายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปฝรั่งเขาไม่หรอกสิ่งที่เรานำมาเสมอในแบบนี้คือทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนโบราณเขาก็เก่งนะแล้วเขาต้องบอกว่าสูงสุดสุดท้ายชีวิตคนเราครับสูงสุดคือสู่สามัญก็ย้อนกลับไปใช้แนวคิดของคนโบราณการออกแบบรถนะสุดท้ายมันก็วนไปวนมานะมันเหมือนแฟชั่นมันถูกเรื่องจริงไม่ฮิตขาบานเดี๋ยวอีก 2-3 ปีเดี๋ยวขาบานมาใครบอกเขาฮิตไปแล้วขาบานนี่ก็ใส่กันอยู่ล่าสุดลงโซเชียลเลยกำลังมาแล้วไอ้ขาบานเนี่ยเหรอก็แล้วแต่คนมันจะเป็นอย่างเงี้ยแฟชั่นมันจะวนไปวนมาแต่ต้องบอกว่าจริงๆในอดีตนั้นเนี่ยรถยนต์เนี่ยแนวคิดของคนที่ออกแบบรถยนต์น่ะคือมาจากสัตว์ครับรถยนต์เนี่ยมาจากสัตว์หลายๆคันเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากสัตว์บางคนบางคันเหมือนแมลงปอบางคันเหมือนแมลงหลายๆอย่างแมลงป่องแมว่าม้าอะไรก็ว่าเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือแรงบันดาลใจอินสปิเรชันของนักออกแบบเขาก็พยายามจะหลายๆคันนะเดี๋ยวจะไปตามเรื่องนี้มาให้ดูว่ารถบางคันเนี่ยถ้าเทียบกับตัวสัตว์ตัวนี้แล้วเนี่ยใกล้เคียงกันมากอะอย่างอะไรนะปลากระเบนใช่ไหมปลากระโฮปลากาขาวหน้าปลากระโฮคนไทยเรียกปลากระโฮแต่ญี่ปุ่นผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้คิดเอาปลากระโฮมาออกแบบรถมันมีปลาแต่พวกนี้พ่อค้าคนไทยไปตั้งอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องอันนี้คือฉายาอันนี้ออริจินอลสำหรับอันนี้คือไทยแลนด์โอลี่คือพ่อค้ารถไปตั้งไม่ได้ใช้กันทั่วโลกว่ารถคันนี้ถ้าเรียกโตโยต้าคราวตัวในยุคปี80เนี่ยครับเขาก็ตัวรหัสมันเป็นอะไรนะ ATMS อะไรสักอย่างจำไม่ได้นะแต่คนไทยจะเรียกปลากระโฮดัดสันคฤหาสน์อย่างเงี้ยถามว่าฝรั่งรู้ไหมดัดสันคฤหาสน์ใช่ป่ะ2604คนไทยเรียกคฤหาสน์เพราะมันใหญ่โตเลยที่เรียกคฤหาสน์เพราะว่ามีไอ้กระจกแกะลายอยู่ข้างๆรถอ่ะแล้วก็ดูเหมือนกระจกเหมือนกระจกสีแบบแชนเดเลียในคฤหาสน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะโตต้าโดเรมอนคิดได้ไงนะถูกป่ะโตต้าไม้บรรทัดไม้บรรทัดงงเข้าไปใหญ่แฟมิลี่ไม้บรรทัดไฟย้อยถูกป่ะงงเข้าไปใหญ่หลายรุ่นประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆๆ